เหมือนในคานะเอมาเอมาเฮ็ดหมักว้าวนี่วันนี้นะคะจะมาทำเขาเรียกว่าอะไรคะผลไม้ที่เปรี้ยวที่สุดในลัดฉานหรือเมียนมานะคะเปรี้ยวมากไม่มีอะไรที่เปรี้ยวกว่านี้แล้วมันเป็นหมักว้าวค่ะนะว่าเป็นพี่น้องใต้เฮาเขาได้ตีพุกซับเยอะวันนี้เดี๋ยวมาเฮ็ดอันนี้เดี๋ยวเราปอกก่อนค่ะเนาะนี่ต้องปอกก่อนนะคะต้องปอกเปลือกก่อนนะคะนี่พอปอกเสร็จแล้วจะเป็นผลไม้สีเหลืองอย่างนี้พอปอกยอดแต่เป็นเส้นไหนคะเนาะมีดำดำแล้วก็เราจะมาสับนะคะอันนี้คือผลไม้ที่เพื่อนซื้อมาจากมังกรเพื่อนซื้อมาฝากนะคะจากมังกรภาษาพม่าเรียกว่าโมโกะนะคะเรามาสับกันเลยนะคะโถน้ำกระเด็นมากนี่นะคะนี่ก็คือสับเรียบร้อยแล้วนี่นะคะสีก็จะออกสีเหลืองอ่อนๆ นะคะแล้วทีนี้เราก็จะใส่พริกเขียวแล้วก็เกลือถ้าชอบก็ชูรสนิดนึงจริงๆไม่แนะนำนะคะหรือไม่ก็น้ำตาลแทนแล้วก็ทานได้เลยเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าจะเปรี้ยวขนาดไหนพาเดซ่าใส่เกลือแล้วก็ผงหวานแท้อย่างแท้ท่านน่ะป้อป้อมาก็ใส่เกลือหวานนะเนาะแล้วก็เข้าไปมาเตยกันท่านน้องสวัสดีพาเดซ้มตาลถือนะโอเคหมักว่าสายยาวนั้นเสร็จแล้วนะคะนี่ก็คือยำเรียบร้อยแล้วเราจะมาทานให้ดูนะคะว่าจะเปรี้ยวขนาดไหนจริงๆในนี้แค่ใส่แค่พริกแล้วก็เกลือแล้วก็ชูรสนิดนึงไม่ใส่น้ำตาลเลย ลองดูนะคะวันนี้ไฟดับก็เลยลองหาอะไรทำดูค่ะไม่กินละส้มอ่ะส้มอ่ะส้มมานี่มานี่ให้น้องทานด้วยทานไปกินอ่ะส้มมั้ยอืมส้มเห็นนี่เกลือเปรี้ยวมากเปรี้ยวที่สุดในโลกเปรี้ยวอิจฉาสิขอยเท่าไงขอยเท่ากินอ่ะอร่อยมากนะคะหวานเป๋ใจมากเลยนะเปรี้ยวมากเห็นไหมก็แบบหวานส้มก็ส้มเผ็ดก็เผ็ดหวานก็หวานเปรี้ยวก็เปรี้ยวเผ็ดก็เผ็ดว่ามหันต์น้ำเลยนะอร่อยก็อร่อยว่าได้กินนั่งเลยเนี่ยว่าได้กินน้ำลายปะปุ้นเลยกับว่าใครใหญ่ฮะนะน้องบอกว่าถ้ามาเจอข้างนอกนะคะถ้าไม่ได้ทานน้ำลายไหลเลยประมาณนี้
ปะกินแล้วอ่ะงั้นขออนุญาตไปทานก่อนนะคะแล้วเมื่อไหร่จะมีอะไรแปลกใหม่ค่อยมาถ่ายให้ดูอีกทีค่ะเผ็ดก็เผ็ดเปรี้ยวก็เปรี้ยวอร่อยก็อร่อยเผ็ดก็เผ็ดหวานก็หวานยาวก็ส้มก็ส้มกว่ากันนะย่านกว่ากันค่ะไม่สำคัญ